ตื่นตันเจอมันไม่น่าหายไปไหนแล้วมันแบบไม่ต้องไปแล้วแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนบอกว่าใบเตยอ่ะโทรหาพี่นี่ตลอดทุกคนมารักพี่รักก็เพราะพี่รักเป็นพี่รักนี่แหละแล้วก็เลยบอกว่าหนูยังรักพี่รักเลยเจอกันไม่กี่วันเนี่ยไม่อยากเป็นไม่อยากทำอะไรให้เป็นที่จริงน่ารักมากตอนแรกหนูคิดว่ากลัวแบบกลัวพี่รักไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลัวพี่ไม่คุยด้วยอ่ะเพราะว่าพี่รักแบบเข้าใจไหมก่อนจะเข้ากองมาเราเห็นพี่หนูเห็นพี่รักไปแบบอุ้ยพี่เขาดังเนาะพี่เขามีคนฟอลโล่เยอะเลยเขาแบบเขาแบบอย่างเงี้ยแล้วเราแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบพี่รักจะคุยด้วยไหมแต่พอเข้ากองมาพี่รักโคตรน่ารักเลยทุกคนจริงพี่รักน่ารักมากพี่รักอบอุ่นกับหนูมากตอนแรกหนูรู้สึกไม่ค่อยมีเพื่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆพี่รักก็มาคุยด้วยแล้วก็คุยกันเนี่ยแล้ววันนั้นที่พี่รักให้หนูไอ้นี่พิงไหลวันนั้นหนูรู้สึกแบบหนูมีพลังใจมากเลยที่จะสู้ต่อเพราะหนูรู้แล้วว่าในกองหนูมีเพื่อนหนูมีพี่รักอยู่ด้วยไม่ต้องร้องไม่ร้องถ้าจะร้องแล้วอารีต้องร้องแล้วแหละสไปหมิวต้องร้องแล้วแหละต้องร้องหายกันบ้างไหมเออมาอย่าเลยหัวร้อนอย่างเดียวของหายของหนูไม่ใช่นะซุ่มซ่ามทำหายเองของเลยมือกูร้องไห้ง่ายเหมือนกูจะเป็นเบ็ดเอามาอัดใต้แล้วแหละไอ้เจ้ามือนี่กดคีย์บอร์ดแม่เอ็มเข้ามาดูหรอโซลไลไลคีย์บอร์ดออกพูดถึงแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันมันตั้งแต่ไลฟ์ยังไม่ถึง100ขอบคุณนะคะทุกคนอุ้ยตำราใช่ไหมคะเลิศมากแต่งค่ะตำรานี่เอาละมาเริ่มใช่หลายวันแล้วอีกนะแมนวุ้ยขี่สองมือแล้วสองมือแล้วกินทุกคนกินตำราช่วยกันนะบอสสุรักระเบิดออกมาเลยใช่เดี๋ยวพี่รักตกแล้วแอมจะสวยสบัดตัวนี่กูช่วยมึงอยู่นะสุรักกูจะหยิบโทรศัพท์มาช่วยแบบเป็นหมดแล้วนั้นหนึ่งใช่เลยฮะมีคนถามว่าไผ่ขี่บอออกมาลีค่ะพี่มาลีค่ะร้องเลยน้องไผ่ตามีสุรักขี่บอออกหนูสับอะไรกันมาเงี้ยหนูแก้เองเนี่ยหนูจะขึ้นไปแปะใหม่ค่ะจะไปขึ้นตามอิสุรัตน์มันเห็ดอย่างใครกำลังใจมันอุ้ยหนักกว่าเดิมเลยป๊อปปูล่าโหวตให้มาลีตามมันป๊อปปูล่าโหวตให้มาลีไปแต่ว่ารักจะเอาเดวอนเต้เดวอนเต้แล้วทำไมที่เมื่อกี้ที่ก่อนเดวอนเต้ต้องไปของสุรัตน์นะป๊อปปูล่าโหวตไม่ต้องโหวตแล้วไม่มาลีแทนอะไรวะโหวตให้เป็นงงเลยให้บอสเห็ดเฉยว่าเราหลอกมึงมาจากไหนอ่ะเอาที่เราแบบว่ามีนาตาชาหนักมากเอาที่ทุกคนไหวแต่ว่าเดวอนเต้อะมันไม่ได้นอนต้องคิดถ้าขอจริตสะบัดเลยแง่ๆเลยเอาไปมาลีแกงสวยสะบัดเลยใช่ชิดมึงเนาะเอ้ยกูโดนแม่กูด่าแล้วตอนนี้ไม่โดนหรอกเออด่าเนี่ยมีด้อมสองแล้วนะมึงพูดดีหรอคุณพีต้องเลิกช็อตเดียวก่อนนะตอนนี้ไม่กำลังใจเขาไง